ระทำไปนะทำให้สบายสบายมีสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นจิตใจดวงนี้ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ออกไปรับรู้อารมณ์จรที่จรเข้ามาดึงใจของเราออกไปให้รับรู้สิ่งอื่นๆนอกเหนือจากอารมณ์หลักของเราที่เราตั้งใจไว้แต่เรานั้นให้รู้เลยว่าถ้ามีสิ่งใดๆมาดึงใจของเราออกไปเรานั้นมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ในอารมณ์หลักของเราเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะระลึกอยู่รู้อยู่สังเกตอยู่ดูอยู่อย่างนี้แล้วอารมณ์จรที่จรมาดึงใจเราออกไปเรารู้สิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากอารมณ์หลักของเราที่เราตั้งใจไว้ใจของเราก็จะไม่หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือขัดเคืองใจแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หลักของเราเมื่อมีอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปรับรู้ใจตรงนี้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หลักใจตรงนี้ก็จะเข้าไปเพลิดเพลินเพลิดเพลินยินดีด้วยความรู้สึกยินดีบ้างไปเพลิดเพลินด้วยความรู้สึกยินร้ายบ้างเพราะฉะนั้นให้พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมได้คอยสังเกตใจของตัวเองว่าตกจากอารมณ์หลักไปแล้วใจของเราหนีไปมีสิ่งอื่นแล้วใจเราว่าจิตใจนั้นมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่ตามไปดูจิตใจของเราเราจะเห็นว่าเมื่อใจตรงนี้ถูกอารมณ์จรมันเหนี่ยวใจเราออกไปแล้วใจตรงนี้ก็เข้าไปเพลิดเพลินคือคิดปรุงแต่งการคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเนื่องจากอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปให้ใจตรงนี้ไม่ระลึกอยู่รู้อยู่ในอารมณ์หลักของเราเช่นลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาไปเจริญกรรมฐานหลักของเราแล้วเห็นถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นคงอยู่ในอารมณ์หลักของเราแล้วเราเห็นใจเราแอบไปคิดนะแวบหนีไปเมื่อเห็นใจของเราหนีออกไปคิดแล้วเรามองใจเข้าไปอีกมองเข้าไปอีกว่าเรารู้ได้ว่าใจของเรานั้นถูกเหนี่ยวออกไปรับรู้สิ่งอื่นๆนอกจากอารมณ์หลักของเราจนกลายเป็นความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดแล้วแอบจิตแอบไปคิดมองใจเข้าไปว่าใจตรงนี้รู้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับใจที่ถูกอารมณ์จรดึงออกไปจะขัดเคืองใจถ้าเราขัดเคืองใจหรือหงุดหงิดทำไมเราประพฤติปฏิบัติธรรมมามากมายแล้วทำไมจึงจิตใจออกไปจากอารมณ์กรรมฐานหลักของเราเรียกว่าจิตของเรานั้นฟุ้งไป
ฟุ้งออกไปการปรุงแต่งนั่นเองก็คือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าจิตของเรานั้นฟุ้งไปด้วยอำนาจของความยินดีหรือฟุ้งไปด้วยอำนาจของความรู้สึกยินร้ายเมื่อจิตใจเราฟุ้งไปเราเห็นใจเรานี้ไปคิดปรุงแต่งฟุ้งไปแล้วเรามีสติขึ้นมาแวบรู้ขึ้นมาอ๋อจิตใจหนีออกไปแล้วฟุ้งนี่จิตฟุ้งจิตฟุ้งซ่านเราก็มองใจของเราว่าใจของเรานั้นเป็นกลางไหมต่อความรู้สึกที่ใจของเรานั้นหนีออกไปคิดปรุงแต่งเมื่อรับรู้สิ่งที่จรมาดึงใจเราออกไปถ้าใจเราไม่เป็นกลางใจเราก็จะหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วยังไม่พอหงุดหงิดต่อเห็นไหมพอขัดเคืองใจเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามสังเกตดูที่กรรมฐานอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยนะพยายามใดที่ใจของเรานั้นรึกอยู่รู้อยู่ที่ตัวของเราเราจะเรียกได้ว่าเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ให้ตามไปดูในสิ่งที่ปรากฏนั้นสิ่งที่จะปรากฏมาดึงใจเราออกไปนะก็จะปรากฏทางตาบ้างหูบ้างทางจมูกบ้างทางกายบ้างหรือหนีออกไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกทางใจคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราวอดีตอนาคตอย่างนี้ให้เราทั้งหลายนั้นได้ย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาดูมารู้อยู่ดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ว่ามีเสียงมาดึงใจเราออกมาแป๊บเรามีอารมณ์ดับของเราก็ลมหายใจเข้าหายใจออกสติระลึกอยู่รู้อยู่มีเสียงมาดึงใจเราออกมาถ้าเรานั้นส่งใจไปที่ต้นเสียงนั่นอย่างนี้เรียกว่าใจเรานั้นเพลินไปแล้วเพลินไปคิดนึกปรุงแต่งก็พยายามที่จะเฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางอะไรอะไรมาปรากฏเกิดขึ้นที่ใจของเราดูความรู้สึกให้เห็นความรู้สึกที่จิตที่ใจเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกหรือในอารมณ์ดับของเราที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติทำอยู่ทำไปให้สบายสบายผู้ที่ใช้ลมหายใจถ้าเรียนรู้ศึกษาอยู่ดูอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกก็ไปสังเกตอยู่รู้อยู่ก็จะเห็นว่าลมหายใจเข้าสั้นบ้างยาวบ้างลมหายใจออกสั้นบ้างยาวบ้างสังเกตดูจะรู้ถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ว่าลมยาวลมสั้นในลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหยาบหรือละเอียดถ้าเราไม่เฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก
เราก็ไม่สามารถที่จะพบได้ว่าลมหายใจหยาบนะลมหายใจหนักลมหายใจเบาลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกสังเกตดูอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะจะรู้จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏเป็นปัจจุบันขณะนี้จิตใจของเรานั้นจะตัดกระแสแห่งการที่จะเข้าไปเพลินแล้วคิดนึกปรุงแต่งจิตใจของเรานั้นก็จะเรียกว่าจิตใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงขึ้นมาตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่อารมณ์หลักของเราถึงแม้จะมีสิ่งใดๆมาดึงใจเราออกไปก็แวบเดียวแค่หนึ่งขณะจิตแล้วเราก็จะเห็นว่าใจตรงนี้ก็ไม่อยู่ที่อารมณ์หลักของเราต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ฝึกเจริญสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตใจนั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่ตั้งมั่นมั่นคงก็คือจิตใจนี้ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวด้วยความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายเมื่ออารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปให้นอกเหนือจากอารมณ์หลักเพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญพระกรรมฐานมีอารมณ์ใดเป็นอารมณ์หลักอยู่ก็ภาคเพียรพยายามใส่ใจสนใจสังเกตอยู่เรียนรู้ศึกษาอยู่แล้วให้รู้เลยว่านั่นเกิดอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปแล้วเราเกิดความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นถ้าเรามองเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเนื่องจากอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปเห็นเราก็ให้บอกตัวเองว่านี่จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วนะจิตใจของเราไม่ตั้งมั่นมั่นคงจิตใจของเรานั้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจิตใจของเรานั้นเข้าไปเพลินด้วยความที่เรานั้นมีความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายแล้วมีอุปาทานยึดมั่นถืออยู่ในสิ่งที่มาดึงใจเราออกไปอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าให้เรานั้นภาคเพียรพยายามเมื่อรู้แล้วให้ละทิ้งความเพลินนั้นให้เร็วทิ้งความเพลินของใจที่ออกไปด้วยความรู้สึกยินดีและเพลินนะในอารมณ์จรที่มาดึงใจเราออกมาเพลินนั่นก็คือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเนื่องจากความรู้สึกยินดีในอารมณ์จรที่ดึงใจเราออกมาหรือจะเป็นขัดเคืองใจเรียกว่ายินร้ายเราทำความเจริญกรรมฐานอยู่มีเสียงเครื่องบินมาอย่างนี้นะถ้าเราไม่มองใจเราเราจะไม่เห็นใจเรานะว่าเข้าไปเพลินด้วยความอำนาจแห่งความยินดีหรือยินร้ายแต่ถ้าเรามองดูใจเราในขณะประพฤติปฏิบัติทำอยู่มีสิ่งใดๆมาดึงใจเราออกไปเช่นเสียงเครื่องบินนี้นะดึงใจเราออกไปปั๊บถ้าเรามองใจเราอ๋อใจเรายินร้ายหรือใจเรายินดีหรือใจเราเฉยเฉยถ้าใจเราไม่เฉยนั่นแสดงว่ามีความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นยินดีร้ายเกิดขึ้นจะทำคิดนึกการที่เรามามีอารมณ์กรรมฐานหลักของเราไว้
เพื่อที่จะดูใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่หรือใจเรานั้นหวั่นไหวเราแหละโลเรมีอะไรมาสิ่งที่เรายินดีพอใจอยู่ที่สั่งสมอยู่ในความรู้สึกในจิตใจของเราลึกๆอยู่ในลักษณะนิสัยมีอยู่แล้วพอมีสิ่งนั้นมาปรากฏเกิดขึ้นความยินดีก็เกิดขึ้นทันทีเพราะมีเหตุมีปัจจัยของเดิมมีอยู่แล้วมีเหตุมีปัจจัยปรากฏเมื่อใจเข้าไปรับรู้ใจก็เกิดความรู้สึกยินดีทันทีหรือถ้ามีลักษณะนิสัยแห่งจิตใจที่ฝังอยู่ลึกอยู่นอนเนื่องอยู่ใน ขันธสันดานของเราขออภัยไม่ใช่ของหยาบแต่พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าพอจิตใจของเราเนี้ยสั่งสมความรู้สึกนั้นไว้อยู่แล้วถ้ามีสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอเคยมีประสบการณ์อยู่ว่าอย่างนี้แล้วความยินดีเกิดนั่นแหละจะเป็นลักษณะนิสัยของเราที่ฝังเข้าไว้อยู่พอสิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นแวบเดียวเราก็จะเกิดความยินดีหรือยินร้ายขึ้นมาทันทีและถ้าเรารู้ไม่ทันไม่ตามดูความรู้สึกนั้นความยินดียินร้ายนั่นแหละจะทำให้เรานั้นไปปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวยาวนานเรียกว่าจิตใจของเรานั้นฟุ้งไปเสียยาวเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเรานั้นหนีออกไปจากอารมณ์หลักแล้วหนีออกไปเราตามดูตามรู้เห็นอยู่บ่อยแต่สั้นแวบเดียวหรือไม่แวบก็เรามองเห็นความรู้สึกยามใดเห็นใจเราไม่เป็นกลางเพราะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเราก็เป็นกลางขึ้นมาเมื่อใจเป็นกลางก็อยู่ในอารมณ์กรรมฐานหลักของเราต่อไปได้ด้วยความรู้สึกที่เรานั้นมีความรู้สึกที่เฉยๆในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกมีความเฉยอยู่หรือมีความเฉยอยู่ในอารมณ์หลักของเราอารมณ์ใดก็ได้ที่เรามีกรรมฐานเจริญอยู่ทำอยู่เพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายพยายามพักเพียรนะพักเพียรทำการจุดมุ่งหมายในการที่เรานั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานคือขั้นแรกเจริญสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นระลึกบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้แต่ละครั้งระลึกแต่ละครั้งนั่นเรียกว่าสติสัมปชัญญะเกิดในอารมณ์หลักในลมหายใจเข้าระลึกรู้อยู่ในอารมณ์สังเกตในขณะที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าลมหายใจที่เราสังเกตอยู่นะก็มีความเปลี่ยนแปลงนั่นจิตใจของเรานั้นเกิดรับรู้แล้วเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วดับมากมายเราเฝ้ารู้อยู่แต่อยู่ในอารมณ์หลักของเราด้วยจิตใจที่เรานั้นใส่ใจสนใจสังเกตอยู่ก็เรียกว่าเรานั้นกำลังสะสมสติสัมปชัญญะเราจะต้องสั่งสมป่ะสติสัมปชัญญะอย่างนี้แหละที่สั่งสมไว้มากขึ้นจนเรียกว่ามีจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นมั่นคงอยู่จิตใจของเราก็จะเฉยได้ต่อทุกอารมณ์ที่มาดึงใจเราออกไปเรียกว่าอารมณ์จรนะเมื่อเราเฉยได้แม้กระทั่งอารมณ์หลักที่เรานั้นกำลังระลึกอยู่รู้อยู่เราก็จะเห็นความเฉยถึงแม้ไม่มีอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปเราก็เห็นว่าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเรามีความรู้สึกที่
เฉยอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่ได้หรือมีความไม่สบายกายนั่งนานๆละเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ระลึกอยู่รู้อยู่มองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าถ้าเรามองดูเรียกว่าเรากำลังเจริญสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยดูแล้วก็จะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าแต่ละส่วนของเราก็คือสิ่งใดๆเกิดขึ้นเป็นอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปนอกเหนือจากอารมณ์หลักให้มองใจลงไปใจเรามีความรู้สึกอย่างไรให้เห็นความขัดเคืองใจหรือความยินดียินดีความยินดีความยินร้ายถ้าเรามองใจเราจะเห็นหรือถ้าเราอยู่ในอารมณ์หลักของเราเราก็จะเห็นใจของเราว่าใจเรานั้นมีความรู้สึกเฉยๆไหมแต่ไม่รู้ว่าเฉยหรือไม่เฉยมองไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกใส่ใจสนใจสังเกตดูสังเกตอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้เราก็จะเห็นได้ว่าที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความรู้สึกใดๆๆเกิดขึ้นที่กายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนตั้งแต่บริเวณหน้าผากคิ้วจมูกริมฝีปากคางคอลำตัวมองดูไปที่แขนทั้งสองข้างที่ขาทั้งสองข้างมองตามดูไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราจะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่กายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นไม่เหมือนกันกายบางส่วนมีความเย็นเย็นกระทบเย็นอยู่กายบางส่วนมีความตึงๆมีความร้อนร้อนมีความปวดมีความเมื่อยหรือมีความสบายไม่สบายหรือมีความแข็งแข็งกายของเราแข็งแข็งกระทบอยู่มองดูกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราจะเห็นได้อย่าทิ้งอารมณ์หลักอย่าทิ้งลมหายใจเพราะในขณะที่เรารู้ลมหายใจเราก็สามารถจิตดวงนี้สามารถไปดูไปเห็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าได้หรือมองในภาพรวมเห็นกายเรานั่งอยู่แวบกายเรานั่งอยู่เห็นกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายของเราส่วนใดๆที่มีความแกร่งกล้ามีความเป็นใหญ่ที่เขาปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นเขาจะดึงใจเราออกไปให้รับรู้ว่าตรงนี้นะมีความตึงๆปวด
ไม่เมื่อยร้อนร้อนหรือมีความแข็งแข็งอยู่หรือมีความเย็นเย็นสบายนี่คือถ้าเรามองดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราจะพบความรู้สึกต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ได้มองไม่ได้มองดูที่เนื้อที่ตัวเราเราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราก็จะไม่พบความจริงของชีวิตเราที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยแต่เรากำลังมาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนของพระองค์เนี่ยก็คือมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตเรานั่นเองว่าขณะนี้ชีวิตเรามีอยู่เพราะมีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกก็ไม่ต่างอะไรคนตายคนตายไปแล้วนะจะไม่รู้สึกหรือคนที่หลับไหลไปเพลินไปหลงไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ตายเรามีชีวิตอยู่มีความรู้สึกตรงใดให้รู้เลยว่าอ๋อเรายังมีจิตใจมีสภาพของนามธรรมที่รับรู้รู้สึกอยู่ดูอยู่เห็นอยู่เห็นอะไรก็ได้ที่กายของเราเรียกว่าเรานั้นกำลังเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตคือตัวเรานี่เองเห็นอย่างนี้แล้วดูอย่างนี้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเกิดเห็นว่าที่เรานั่งดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นั้นเห็นมีความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกตรงนี้นั่นคือจิตที่รับรู้แล้วเปลี่ยนแปลงรับรู้แล้วเขาวางเปลี่ยนไปรับรู้สิ่งใหม่นี่คือสภาวะธรรมที่จะทำให้เรานั้นเจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเราจะได้รู้หนทางแห่งปัญญาที่เรานั้นจะมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมจากการเจริญพระกรรมฐานให้เกิดมีสติสัมปชัญญะอยู่เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันอยู่ไม่ขาดสายเราจะเห็นจิตใจของเราว่ามีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่เมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นมั่นคงอยู่ดูตรงไหนดูตรงที่เห็นใจของเราหนีออกไปแวบออกไปคิดแล้วเขากลับมาอยู่ที่กรรมฐานหลักต่อไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเรานั้นมีจิตใจที่มีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่เรียกว่ามีสมาธิอยู่ในอารมณ์ของพระกรรมฐานที่เรากำลังเจริญอยู่แต่ถ้าเห็นใจของเราหนีออกไปแวบนานนะหนีออกไปยาวเลยแล้วตามไปดูเห็นอ้อนี่ใจเราหนีไปแล้วตกจากอารมณ์กรรมฐานหลักของเราไปยาวนานอย่างนี้ให้เรารู้ได้ว่านั่นแหละจิตใจของเรานั้นเพลินไร้ไปเรียกว่าหลงจิตของเรานั้นหลงไปเรียกว่าจิตมีโมหะจิตนั้นไม่รู้แต่ถ้าจิตรู้เกิดขึ้นปั๊บความหลงนั้นจะแวบเดียวหนีออกไปจากอารมณ์กรรมฐานหลักไปรับรู้อารมณ์จรที่มาดึงจรมาดึงใจเราออกไปขณะจิตเดียวหรือมองดูยังอยู่อารมณ์จรยังอยู่ดูไปอีกตามดูไปอีกแล้วดูใจว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะเห็นใจของเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางก็เห็นว่าอารมณ์จรนั้นจรมาดึงใจของเราออกไปแวบเดียวดับไปหายไปอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่หลงออกไปนานไม่ฟุ้งออกไปนานเมื่อใจเราไม่ฟุ้งออกไปนานจิตใจของเรามีอารมณ์กรรมฐานหลักของเราไว้ดูไว้เราก็เห็น
ใจของเรานั้นฟุ้งแล้วเกิดขึ้นฟุ้งก็ดับไปฟุ้งซ่านรำคาญใจเราจะเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตฟุ้งเกิดขึ้นจิตรำคาญเกิดขึ้นเห็นไหมมีความรำคาญเกิดขึ้นมีไหมถ้าเราลืมตาอยู่เห็นอยู่ถ้าเราหลับตาไม่เห็นแต่มีหูได้ยินอยู่เมื่อได้ยินแล้วจิตใจเป็นอย่างไรมองเข้าไปในอารมณ์หลักของเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดูความรู้สึกที่จิตที่ใจว่าได้ยินเสียงแล้วเป็นอย่างไรคิดนึกได้ยินเสียงพระกำลังให้อารมณ์กรรมฐานอยู่ได้ยินแล้วก็คิดไปลืมลมเห็นไหมทิ้งลมไปนานแต่ในขณะที่คิดฟังอยู่คิดไปด้วยแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเห็นใจเรารับฟังอยู่คิดอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าไม่หลงนานเพราะใจเรานั้นรวดเร็วว่องไวที่จะรับรู้สิ่งหนึ่งปล่อยวางและรับรู้อีกสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วว่องไวและสามารถรับรู้ต่อเนื่องกันไปเหมือนกับต่อเนื่องกันไปแต่แท้ที่จริงแล้วมีสิ่งที่มาขั้นอยู่ขั้นอยู่เพราะเรานั้นมีสติสัมปชัญญะในการที่จะระลึกรู้อยู่ดูอยู่อย่างนี้มันก็ให้พวกเราทั้งหลายพยายามทำไปเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะมีจิตใจของเราที่เราฝึกให้ใจเรานั้นเจริญสติให้มีกำลังเมื่อจิตใจของเราระลึกอยู่รู้อยู่แล้วเฉยอยู่กับความเฉยได้ในลมหายใจเข้าหายใจออกดูใจเฉยดูความรู้สึกเฉยเฉยทุกข์ก็เฉยทุกข์มีอยู่ก็เฉยเพราะเราตามดูตามรู้อ๋อไม่ใช่ทุกข์ความจริงคือแข็งแข็งตึงตึงร้อนร้อนที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราในลมหายใจเข้า รู้แล้วก็รู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกรู้อย่างนี้จะทำให้เรานั้นได้พบความจริงของความรู้สึกว่าความรู้สึกใดๆมีอยู่ความรู้สึกที่มีนั้นจิตใจเราไปเฝ้าดูเฝ้ารู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราจะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอารมณ์หนักๆเป็นอารมณ์ที่มีความยิ่งใหญ่มาดึงใจของเราให้เหนี่ยวใจเราอยู่ตรงนั้นนะเรียกว่าเรามีอุปาทานอยู่เช่นเวทนาที่เป็นความสุขบ้างหรือความทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราเห็นไหมมองดูก็จะเห็นถ้าไม่มองดูก็ไม่เห็นไม่รู้เพราะไม่เห็นกายก็ไม่เห็นเวทนาแต่ถ้าเห็นกายของเรามีอยู่ก็จะเห็นเวทนามีอยู่เวทนาถ้ามองกายทั้งตัวเลยกายเรานั่งอยู่ดูอยู่เห็นเวทนาก็เห็นความรู้สึกสบายไม่สบายในท่านั่งของเราในภาพรวมแต่ถ้าเรามองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าสบายนะสบายเรามองดูอยู่ดูอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเห็นกายของเราเห็นกายเรานั่งอยู่เมื่อกายนั่งอยู่ก็จะเห็นความรู้สึกมองเข้าไปมองเข้าไปในความรู้สึกในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกว่ากายนั่งอยู่นั้นมีความรู้สึกที่กายสบายหรือไม่สบาย
กายสบายหรือกายไม่สบายในภาพรวมที่นั่งอยู่ถ้าเรามองให้ละเอียดเข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าก็จะเห็นว่ากายที่สบายหรือกายที่ไม่สบายอยู่แต่ละส่วนแต่ละส่วนมีความสบายไม่เท่ากันถ้าเรามองดูแบบจิตใจที่เราเคลื่อนไปตั้งแต่ปลายผมของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าเราจะเห็นสิ่งที่มากระทบกายของเราเป็นเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่แตกต่างกันเรียกว่าความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่กายถ้าเรามองเห็นกายก็จะเห็นเวทนาเห็นกายก็เห็นเวทนานี่เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะในการที่จะตามดูตามรู้ด้วยสัมมาสติตระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมเห็นไหมตระลึกอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาตระลึกเห็นกายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกใจเราที่มองและเคลื่อนจิตของเราที่มองเห็นด้วยความรู้สึกด้วยจิตด้วยใจเห็นอย่างนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเกิดแต่ละขณะจิตที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใจนั้นไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ซ้ำกันเพราะใจเรานั้นเคลื่อนมองดูตามดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอย่างนี้เรียกว่าจิตของเรามีงานทำจิตของเรานั้นกำลังเฝ้าดูเฝ้ารู้สังเกตอยู่จึงเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะเกิดมากมายเกิดมากมายอย่างนี้จะทำให้เรานั้นได้รู้เลยว่าสติสัมปชัญญะของเรานั้นมีกำลังจิตของเรามีกำลังเพราะอะไรเพราะจิตเรานั้นไม่ซัดสายออกไปนอกกายนี้จิตใจของเรานั้นกำลังเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่กายของเราเมื่อเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่กายเราก็จะพบกายของเราว่าเป็นของจริงมีจริงและของจริงจริงๆนั้นแท้จริงคืออะไรที่กายของเรามีการกระทบโผฏฐัพพะกระทบอยู่ที่กายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความเย็นความร้อนกระทบอยู่ถ้ามองดูกายแต่ละส่วนเท่ากันไหมตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าความเย็นความร้อนจะเห็นความอ่อนความแข็งที่กระทบกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความรู้สึกอ่อนแข็งเท่ากันไหมกายแต่ละส่วนจะมองเห็นได้ความตึงตึงๆหย่อนหย่อนเนี่ยขณะนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกกายของเราก็มีความตึงความหย่อนอยู่หายใจเข้ากายของเราส่วนหน้าอกก็ยืดขึ้นเห็นไหมกายเรายืดขึ้นมีความตึงหายใจออกกายเราหย่อนลงในลมหายใจออกเราจะเห็นได้ถ้าเราสังเกตใส่ใจสนใจอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราจะพบว่าของจริงมีจริงก็มีแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ที่ปรากฏอยู่ที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าของจริงมีจริงอยู่ที่กายนี้มีอยู่และจะเห็นจิตเห็นใจของเราจิตใจของเราเห็นได้ไงเมื่อมีความตึงๆไหวๆอยู่ความรู้สึกตึงความรู้สึกไหวตึงไหวความตึงอยู่ไหวอยู่นั่นเป็นรูปที่มากระทบกายความรู้สึกตึงเมื่อความตึงมีอยู่ความรู้สึกตึงย่อมมีความรู้สึกตึงนั้นเป็นนามเป็นจิตเป็นใจ
คนตายไม่รู้สึกจะตึงจะไหวจะแข็งจะร้อนจะอ่อนจะแข็งจะเย็นจะร้อนคนตายไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกไหวๆมีอยู่รู้สึกตึงๆมีอยู่รู้สึกแข็งๆมีอยู่รู้สึกได้ก็เห็นจิตได้เพราะจิตเป็นผู้เห็นนามธรรมเป็นผู้รู้อย่างนี้เราก็จะรู้ความรู้สึกว่าจิตใจของเรามีอยู่เมื่อจิตใจมีอยู่ความรู้สึกที่จิตที่ใจความรู้สึกที่กายสบายไม่สบายเรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกสบายไม่สบายที่ใจเรียกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ใจถ้ามองดูก็จะเห็นได้เห็นได้มองดูสิถ้าเรามองนะมองดูจะเห็นกายสบายไม่สบายเห็นไหมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่เห็นในใจเข้าลึกๆก็เกิดลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยหรือใครที่ไม่เห็นก็ดูอารมณ์หลักของเราในกรรมฐานที่เรามีอยู่สำรวจดูเรามาเป็นนักสำรวจมาเรียนรู้ศึกษาเราจะมาวิจัยวิจัยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้วิเคราะห์วิจัยเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมแต่เราจะเป็นผู้เดินตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของชีวิตได้เข้าถึงแก่นแท้เท่ากับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราก็จะรู้ได้ว่าหนทางที่เราดำเนินไปนั้นเป็นหนทางที่นักวิทยาศาสตร์นั้นใช้อยู่แต่พระพุทธองค์นั้นทรงรู้ค้นพบที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกเข้าไปถึงเรื่องของความรู้สึกที่จิตที่ใจนักวิทยาศาสตร์ยังรู้ได้เห็นได้แต่สิ่งที่มีความเจริญพัฒนาขึ้นมาก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกคือรูปประธรรมเท่านั้นนะซึ่งเรื่องของจิตเรื่องของใจนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงเท่ากับองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงตรัสรู้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเถิดนะมีอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราอย่างกรณีมีอะไรที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองใจเราจะเห็นเลยเกิดแวบแวบแวบขึ้นมาใช่ไหมเห็นอะไรปรากฏไหมถ้าใครลืมตาอยู่ก็จะเห็นถ้าใครหลับตาอยู่ก็อาจจะไม่เห็นแต่อาจจะรู้จะเห็นได้ด้วยทางหูทางกายของเราหรือทางใจของเราเห็นไหมทางหูก็มีเสียงเข้ามามองเข้าไปที่หูของเราที่ต้นเสียงนั้นที่กำเนิดของเสียงมีการได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นที่ไหนที่หูเมื่อเกิดขึ้นที่หูนั้นมองเข้าไประลึกอยู่รู้อยู่ที่หูนั้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อได้ยินมีอยู่ได้ยินนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไหมเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ปรากฏที่หูของเราคือนามธรรมคือได้ยินมีอยู่นั้นเป็นจิตเป็นนามธรรมมีอยู่เกิดขึ้นและมีความจริงคือเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเลยจิตนั้นเห็นประจักษ์กับใจของเราว่าถ้าเรามองจิตของเราเห็นรู้จักจิตของเราได้จะเห็นจิตใจตรงนี้มีสภาวะธรรมเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเห็นไหมจิตใจรับรู้รู้สึกแวบๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างนี้ได้ได้หลักแห่งการที่จะคลายออกไปจากความทุกข์นะความทุกข์ที่มารุมเร้าจิตใจเรานั้นเรียกว่าใจเรายึดเราถืออยู่แต่เราเห็นจิตของเราได้ตามดูจิตใจของเราไปเห็นจิตใจที่ฟุ้งปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความรู้สึกยินดียินร้ายมองเข้าไปแล้วเห็นจิตใจนั้นคลี่คลายออกมา
เห็นความขาดตอนของอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถืออยู่ของจิตใจตรงนี้ที่รับรู้สิ่งใดแล้วเข้าไปเพลินนั่นเองเมื่อเห็นจิตใจของเราขาดตอนออกมาด้วยสติสัมปชัญญะจิตใจของเราจะคลี่คลายออกมาจากความยึดความถือที่หนักอยู่แน่นอยู่ในจิตในใจของเราเพราะใจของเรามีดวงเดียวเนี่ยแต่ปรากฏเกิดขึ้นว่องไวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เคยศึกษาไม่เคยดูเราก็จะหลงเข้าไปหลงไปใจตรงนี้ทำไมมันหนักทำไมมันเหนื่อยทำไมฟุ้งซ่านเป็นเรื่องเป็นราวยาวนานนักเห็นไหมแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสรู้สึกเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะความฟุ้งซ่านของจิตใจนั่นเองด้วยอำนาจแห่งความยินดีบ้างด้วยอำนาจแห่งความยินร้ายบ้างในอารมณ์ใดๆที่มาปรากฏเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายหรือเกิดขึ้นโดยตรงทางใจทางตาก็เห็นปั๊บปรุงแต่งไปได้ยินปั๊บปรุงแต่งไปทางกายของเราสัมผัสกระทบแล้วสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์ปรุงแต่งไปปรุงแต่งด้วยความอะไรด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างตาหูจมูกลิ้นกายของเรากระทบในสิ่งที่ดีๆๆใจของเราก็มีความยินดีเสวยอารมณ์นั้นแล้วเข้าไปเพลินเรียกว่ามีการคิดนึกปรุงแต่งอย่างนี้ตรงส่งสอนในเรานั้นได้ทิ้งความเพลินให้เร็วจะทิ้งความเพลินได้เร็วไม่มีหนทางอื่นนอกจากการไปดูใจว่าใจเรานั้นเข้าไปยินดีหรือยินร้ายแล้วใจของเราไม่เป็นกลางเห็นแล้วตามดูตามรู้ในกรรมฐานหลักของเราและมองใจเราไปว่าใจเราเป็นกลางหรือยังใจเราปล่อยวางวางเฉยไหมเห็นไหมเราเห็นใจเราได้นะค่อยๆเรียนรู้และศึกษานี่แหละคือหนทางที่พวกเราทั้งหลายจะออกจากความทุกข์ใจความทุกข์ที่ใจมีอยู่มีอยู่ก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละต้องเกิดขึ้นไม่มีอะไรฟ้าดินก็ห้ามไม่ได้ยามใดที่ใจต้องเป็นทุกข์เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ต้องปรากฏด้วยเหตุปัจจัยที่มีอยู่ที่เราทําไว้เมื่อมีอยู่แล้วถ้าเราตามดูเรียนรู้ศึกษาถ้าเรารู้ได้เข้าใจเรื่องของชีวิตว่าชีวิตนั้นมีกายคือรูปธรรมมีจิตมีใจคือนามธรรมเราก็จะเห็นว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เราเรียนรู้ศึกษานั้นมีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏให้ใจตรงนี้ที่เฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่สังเกตอยู่ดูอยู่ได้รู้ได้เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วก็จะพบความจริงความจริงของใจว่าใจรับรู้สิ่งใดๆแล้วใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งใหม่เห็นใจตัวเองไหมนั่งอยู่นี่เห็นแล้วก็ไม่ทิ้งอารมณ์หลักของเราทำไปนะทำไปสบายๆนะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เป็นสุขก็ได้ไม่สุขก็ได้จิตใจฟุ้งซ่านกระดาษหรือจิตใจที่เบาสบายจิตใจที่ยึดอยู่ถืออยู่ก็ได้แต่ขอให้เรานั้นมีอารมณ์หลักแล้วเข้าไปสังเกตดูความรู้สึกนั้นแล้วเราก็จะพบความจริงของใจว่าใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่คงทนอยู่ได้เลยนะ
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้ภาคเพียรพยายามอยู่ที่อารมณ์หลักของเราหายใจออกสังเกตกายรู้สึกใดๆจากลมหายใจก็มีไปเมื่อมีไปแล้วให้มีสติสัมปชัญญะให้ออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่กายนี้อยู่ที่ใจนี้เพราะในขณะนี้เรามีอารมณ์กรรมฐานหลักของเรานั้นได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วจิตใจของเรานั้นได้เหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ให้มีพลังจิตใจของเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่มั่นคงอยู่น้อมอยู่เพ่งอยู่รู้อยู่กับอารมณ์หลักของเราเมื่อเห็นใจของเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หลักแล้วให้ตามดูตามดูกายตามดูใจตามดูอะไรตามดูกายก็จะเห็นความรู้สึกที่กายตามดูใจก็จะเห็นความรู้สึกที่ใจในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่เห็นใจไหมใจรู้สึกอย่างไรไม่เห็นใช้ลมหลักของเราเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมองเนี่ยมองเข้าไปที่ใจเห็นใจด้วยนะว่าใจขณะนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านหรือใจเราตื่นอยู่หรือใจเราสบายปล่อยวางอะไรก็ได้ปรากฏเกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีจิตใจเรามีความอดความทนมองเห็นใจเราได้เห็นนะถ้าไม่เห็นใช้ลมหายใจให้ใจเข้าลึกๆก็ค่อยๆลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยและตามดูกายตามดูสังเกตใจสังเกตที่ไหนก็ได้สังเกตที่กายก็ได้สังเกตที่กายก็จะเห็นความรู้สึกที่กายเมื่อเห็นความรู้สึกที่กายก็เห็นใจที่นั่นแหละความรู้สึกที่กายตรงใดใจเราก็อยู่ตรงนั้นถ้าใจเราไม่อยู่ตรงนั้นใจเราจะไม่รู้รู้สึกจะไม่เกิดเห็นไหมเพราะการปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมามากแล้วก็ตามหรือผู้ใหม่ก็ตามถ้าพัฒนาได้ให้มาถึงซึ่งการดูความรู้สึกให้เป็นเนี่ยนะการเจริญพระกรรมฐานในทุกอิริยาบถไม่ว่าทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถด้วยการมีจิตใจที่ตื่นขึ้นมาตื่นรู้อยู่ที่กายนี้ที่ใจนี้เมื่อเห็นใจที่ตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์หลักของเราแล้วก็ตามดูตามรู้เอาใจดูนั้นไปตามดูตามรู้ตามดูตามรู้ที่ไหนที่กายของเราตามดูที่กายก็จะเห็นความรู้สึกที่กายเมื่อเห็นความรู้สึกที่กายก็จะเห็นจิตที่นั่นแหละกายตรงไหนอะตรงไหนก็ได้ที่มีอารมณ์ที่แรงๆเหนียวนำใจเราปวดเมื่อยเหลือเกินขนาดนี้นะหรือมีความสบายมันปวดเมื่อยแล้วพอขยับกายนิดนิดหน่อยมันชาซาเย็นสบายเห็นไหมก็ให้ดูไปนี่แหละความรู้สึกถ้าเห็นอย่างนี้ได้พวกเราทั้งหลายก็จะพบความจริงของสภาวะธรรมตามธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของจิตของใจว่าจิตใจดวงนี้รับรู้สิ่งใดๆแล้วคือความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่ใจดวงนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่มาปรากฏให้ใจนั้นได้รับรู้ตลอดเวลาถ้าความรู้สึกนั้นยังมีอยู่นั้นสิ่งที่รู้แล้วมันดับไปแล้วมีอยู่เกิดใหม่เพราะเราดูอยู่เห็นไหมเพราะเราสังเกตอยู่ถ้าไม่สังเกตจิตเราจะนิ่งอยู่นิ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญพระกรรมฐานด้วยอารมณ์หลักแล้วอยู่กับความนิ่งความสงบความเบาความสบายนะหรืออยู่กับความว่างๆหรืออยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นมีแสงสว่างแล้วไม่เข้ามาดูจิตดูใจตัวเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า
สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมที่แสดงธรรมชาติแสดงกฎของไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่พอเราไม่ดูเราจึงไม่รู้ไม่เห็นสภาวธรรมที่ปรากฏนั้นๆเพราะนั้นก็ให้ทุกคนทุกท่านได้ภาคเพียรพยายามทำไปขอให้กำลังใจกับทุกคนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นการเจริญสั่งสมสติสัมปชัญญะเป็นหัวใจส่วนความสงบปีติปราโมทย์ปีติปัสสัทธิที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาหรือเรียนรู้ศึกษามาแม้กระทั่งความสุขความเฉยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถ้ามีอยู่ถ้าเราไม่ดูก็จะไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไม่สามารถที่จะพบความจริงเพราะใจตรงนี้เข้าไปนิ่งอยู่รับรู้แล้วนิ่งรับรู้แล้วสบายรับรู้แล้วเบารับรู้แล้วว่างเห็นใจเราว่างไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วแต่ถ้าเรามองใจของเราเป็นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าดูความรู้สึกว่าใจเราที่ว่างๆดูสิดูใจที่ว่างๆก็ดูความว่างว่ามีจิตใจที่รู้ความว่างอยู่มีแสงสว่างอยู่ก็ดูจิตใจที่รู้ว่ามีแสงสว่างอยู่แต่เราดูใจเข้าไปยินดียินร้ายไหมมองเห็นความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ก็จะตัดกระแสแห่งการที่จิตใจนั้นไปติดอยู่นิ่งอยู่กับความว่างกับความกับอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายที่เรานั้นปรารถนาและต้องการนั่นเป็นขั้นของการสั่งสมสติสัมปชัญญะให้เกิดจิตใจตั้งมั่นนั้นเราต้องจะต้องรู้ว่าจะต้องมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมความฟุ้งนั่นแหละเป็นสภาพธรรมเห็นใจเราออกไปคิดเห็นใจออกไปคิดว่าอ๋อนี่จิตคิดพอเห็นจิตคิดปั๊บเห็นจิตคิดดับอ่ะไม่ดับตามดูจิตที่คิดจิตคิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัตถายวัตถุนี้อยู่บริเวณทรวงอกนี้มองเข้าไปในลมไม่ใช่เข้าในลมไม่ใช่ออกดูจิตคิดดูสิฉันจะออกเป็นผู้ดูใจจะคิดไปถึงตรงไหนน่ะดูด้วยความรู้สึกแค่ดูความรู้สึกก็จะเห็นใจคิดนั่นหยุดนะทำไปนะทำไปพักเพียรทำไปแต่เราก็จะรู้ว่าสติปัญญาของเรานั้นแหลมคมขึ้นสังสมขึ้นเรารู้จักแล้วอ๋อนี่คือตัวปัญญาปัญญาคือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วก็ปล่อยเขาวางได้นั่นแหละคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่ไปเห็นความจริงว่าสิ่งนี้ของจริงคืออย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เห็นความจริงก็คือเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็เห็นอุปทานที่มีอยู่แล้วสลายอุปทานนั้นด้วยสติสัมปชัญญะทำไปส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรมที่บางคนบางท่านต้องการที่จะเข้าไปถึงจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงที่ลึกๆที่ดื่มด่ำนะจิตใจตั้งมั่นมั่นคงลึกลงไปลึกลงไปจนกระทั่งบางทีบางครั้งเห็นว่าความรู้สึกไม่มีอยู่เลยนะที่เนื้อที่ตัวเรา
เสียงก็ไม่ได้ยินตาก็หลับอยู่กายของเราก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นเบาสบายนิ่งอยู่เฉยอยู่กายต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นให้ลึกๆเข้าไปก็แล้วแต่ความตั้งอกตั้งใจของนักปฏิบัติว่าจะเจริญตัวไหนถ้าเจริญตัวสมาธิก็ทำไปให้ถึงความตั้งมั่นมั่นคงของจิตของใจที่มีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐานจนกระทั่งดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราแม้กระทั่งความคิดก็ไม่มีนิ่งไปเลยแต่กายเรานั้นตั้งตรงอยู่ก็ทำไปเรียกว่าเรานั้นเข้าฌานเห็นไหมเข้าฌานกายเราตั้งตรงไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยกายเรายังตรงอยู่ได้เลยนะนั่นแหละนะองฌานถ้าเรามาตรวจดูก็จะพบว่าเรานั้นอยู่กับความเฉยเฉยแล้วนิ่งนิ่งอยู่ไม่รับรู้สิ่งใดๆแล้วแต่กายของเรานั้นก็ยังตั้งตรงอยู่ได้ประคองตัวของเราอยู่ได้ใจของเราไม่หนีออกไปคิดแม้แต่คิดปรุงแต่งก็ไม่มีอย่างนี้ใครจะเจริญพระกรรมฐานให้เกิดสมาธิให้ลึกๆอย่างนี้ต้องการสังสมสมาธิก่อนก็ทำไปแต่ถ้าจิตเขาถอนออกมาจากสมาธิลึกๆนั้นแล้วนะก็อย่ากลับเข้าไปที่จะต้องการที่จะให้เข้าสมาธิลึกๆอย่างนั้นอีกให้รู้ว่าจิตใจของเรานั้นต้องการที่จะเดินทางด้านตัวปัญญาแล้วให้ไม่เห็นสภาวะธรรมเรื่องของจิตเรื่องของใจเราว่ามีสภาวะแห่งความเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปวันนี้ที่อยู่ในอิริยาบถที่เรานั่งอยู่คงสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวเราจะออกจากสมาธินะส่วนใครที่จะไม่ออกจากสมาธิจะทำต่อไปนะเจริญกรรมฐานนี้ต่อไปก็ทำไปส่วนที่ผู้ที่จะออกจากสมาธิก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลิกอยู่ที่ทั้งมือขวาและมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือขวามาอย่างที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายอย่างหัวเข่าด้านซ้ายค่อยยกมือขวามาตั้งไว้ที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลไปให้หมู่ญาติของเราที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วอันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นได้อยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วก็จงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพพยดาพระอินทร์พระพรหมยมพระบาทอันผู้จอมพรานท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและตั้งอธิษฐานจิตเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอให้บุญกุศลที่เรานั้นได้น้อมนำกระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นขอจงเป็นภารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงได้รู้แจ้งแห่งธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แล้วเห็นแล้วตามสติตามกำลังปัญญาของเราที่มีอยู่คือเข้าถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านแล้วออกจากสมาธิแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีว่าพร้อมกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าไข้ลำบากกายอัพยาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนได้นะส่วนผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติทำต่อไปก็ทำต่อไปนะสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเป็นยืนเป็นเดินก็ทำตามอัธยาศัยหรือใครจะไปนอนก็ไปได้นะแต่โอกาสอันนี้มีน้อยนะสำหรับพวกเราทั้งหลายการที่เรานั้นง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของทุกบุคคลอยู่แล้วใช่ไหมใครจะมีมากจะมีน้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเราทั้งหลายรู้ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี้ยนะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีเวลาที่อยู่ในสภาวะลักษณะสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะถ้าเป็นโอกาสที่เราหาได้ยากแล้วเรามีความอดทนภาคเพียรทำถ้าเผื่อมันง่วงเหงาห้องนอนนะซึมซึมอยู่ก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินเดินพอให้จิตใจเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมานั่งเพราะพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้กระทําความเพียรกระทําความเพียรเพียรนั้นไม่ใช่ต้องนั่งนั่งนานๆนี่เรียกว่ามีความเพียรยังไม่ใช่เพียรนั้นก็คือนั่งแล้วถ้าเพียรอยู่ก็คือมีสติอยู่เดินถ้าเดินมีสติก็เรียกว่ามีความเพียรยืน ยืนอยู่ถ้ามีสติก็เรียกว่ามีความเพียรนะนี่ให้เรารู้และเข้าใจให้ตรงต่อคำสอนของพระองค์เราจะได้ไม่หลงต้องนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆนี่นะแต่ให้รู้เลยว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นทั้งยืนทั้งเดินและนั่งและนอนนั้นให้เรารู้จักปรับเปลี่ยนในอิริยาบถให้มีการผ่อนคลายนี่แหละคือชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้จักผ่อนคลายชีวิตเราเนี่ยนะด้วยการเอากายของเราที่ทําหน้าที่รับภาระในอิริยาบถของการยืนการเดินการนั่งและการนอนเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักปรับผ่อนเราจะต้องเกิดความทุกข์นะทุกนั้นก็จะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นไม่มีหลักธรรมคำสอนของพระองค์มาสอนใจเรามาด้วยความที่เรานั้นมีความรู้ถูกตรงนะว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นไม่ได้ให้มาเคร่งเครียดนะเพ่งเคร่งตึงอยู่นะการที่เราทำอะไรที่เคร่งเครียดตึงเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่ามันไม่ใช่ของจริง
แล้วเราก็จะพบจากของปลอมใช่ไหมเวลาเคร่งเครียดนะเคร่งแล้วแหมฉันเคร่งเหลือเกินนี่นะฉันจะเอาให้ได้ฉันบังคับกดข่มอยู่นะเดี๋ยวเราก็เจอของที่ไม่ใช่ของจริงของปลอมมาเดี๋ยวก็จะมาสงสัยแล้วมันทําไมเป็นอย่างนั้นมันทําไมเป็นอย่างนี้ก็สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะมันเกิดจากความที่ผิดปกติมันไม่ใช่เป็นความปกติของชีวิตใช่ไหมปกติของชีวิตต้องเป็นชีวิตที่ไม่กดไม่ข่มไม่เพ่งไม่เกร็งใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ทําให้คนนั้นจะต้องเสียสติไปนะหรือมีร่างกายพิกลพิการไปอย่างนี้นะเพราะความที่เรานั้นไม่รู้และไม่เข้าใจนะที่มีความรู้และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเรานั้นจะต้องกดต้องข่มต้องเอาให้ได้นั่งสัก6 ชั่วโมงนี่นะอย่างคราวที่แล้วนี่เคยพูดให้เราฟังว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งนะเป็นพระรุ่นเดียวกันเนี่ยบวชรุ่นเดียวท่านบอกท่านจะบวชสักพรรษาไงนะแต่พออยู่ไปพรรษาได้เลยนะแต่ท่านก็มันรู้สึกมันอยู่ได้มันดีนะเนี่ยนะแต่ยังไม่สึกพอยังไม่สึกปั๊บก็อธิษฐานจิตต่อไปว่าถ้านั่งได้นะถ้านั่งได้ถึง6 ชั่วโมงนะจะอยู่อีกถึง5 พรรษาไงนะท่านก็นั่งเลยนะพักเพียรทำนั่งจนนั่งได้นั่งจนนั่งได้6 ชั่วโมงนะโอ้โหพอได้6 ชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างชีวิตที่ท่านประสบพบเจอทุกไหม6 ชั่วโมงเนี้ยใครนั่ง6 ชั่วโมงแล้วไม่ทุกไงชั่วโมงหนึ่งทุกไหมเนี่ยทุกแล้วเนาะชั่วโมงหนึ่งก็ทุกแล้วนี่นั่งต้อง6 ชั่วโมงนะนั่ง6 ชั่วโมงนะแต่ท่านก็นั่งได้แล้วจงแต่ท่านก็เป็นพระอยู่ไปได้ถึง5 พรรษาอยู่ไปถึงท่านก็ทำนะท่านก็ได้ก็ทําได้เพราะจิตใจของท่านมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไงตั้งใจจะทําอย่างนี้ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายนะท่านยอมนะท่านก็ทําแต่ความจริงแล้วตรงนั้นถ้าทํามันก็ได้สภาวะธรรมขึ้นนั้นถ้าถามว่าได้ไหมต่อมาท่านได้ทําแล้ว6 ชั่วโมงฮะนะท่านทำครั้งเดียว6 ชั่วโมงแล้วต่อมาท่านก็ไม่ทำแล้วนะท่านก็แล้วมีครูบาอาจารย์บางท่านนะท่านบอกท่านนั่งแบบนี้นั่งทั้งคืนเลยนะนั่งตั้งแต่ทั้งคืนเนี่ยอันนี้อาตมาก็ได้ยินจากที่ท่านเทศสอนนะท่านนั่งเนี่ยท่านนั่งทั้งคืนเนี่ยนั่งไปทั้งคืนเนี่ยท่านนั่งได้ท่านนั่งอยู่กับความเฉยความว่างเนี่ยนะทำใจให้อยู่กับเฉยเอาเฉยเป็นอารมณ์ของเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่รู้ของจิตมีอะไรก็ให้เฉยมีความรู้สึกเฉยอยู่เฉยเฉยลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็อยู่กับเฉยเนี่ยแล้วก็อยู่กับความว่างความเฉยอย่างงี้นะท่านก็บอกท่านอยู่ได้ถึงตลอดรุ่งทั้งคืนอยู่ได้เลยนะไม่ใช่อาตมานะเดี๋ยวเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศให้ฟังนะแต่ท่านก็บอกต่อมาท่านก็ไม่ทำอีกแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องทำใช่ไหมพอรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั่นคืออะไรนะเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั่นคือความเพียรภาคเพียรเจริญสติทำให้มากสติสัมปชัญญะนั่นเองที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดถ้าเรานั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่จะตัดกระแสแห่งเวทนาที่เกิดขึ้นได้นะที่เป็นทุกขเวทนาที่เห็นว่าโอ้มันทุกข์เหลือเกินนี่นะถ้าเรามองไปดูไปด้วยการเจริญสติเนี่ยก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะคลี่คลายเพราะมันความขาดตอนความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเรานั้นไปเข้าไปเสวยอารมณ์คือเข้าไประลึกรู้สึกอยู่นั้นเป็นจิตใจที่มีอุปาทานคือเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองอุปาทานนั่นคือตัวตัณหาที่เกิดขึ้นที่ใจของเราที่ใจตรงนี้เข้าไปทยานอยากต้องการด้วยความปรารถนาและต้องการที่จะทําสิ่งนั้นๆให้ได้ด้วยการยังไงก็ตามก็ต้องบังคับกดข่มทําให้ได้สิ่งที่ตามมาของตัณหาก็คือทุกข์นั่นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสี่สิ่งที่ต้องกําหนดรู้คือทุกข์ทุกข์จะต้องกําหนดรู้ทําไมต้องกําหนดรู้ล่ะ
ถ้าเพราะว่าถ้าไม่กำหนดรู้ทุกแล้วคือทุกคือกายและใจนี่เป็นทุกข์ถ้าไม่กำหนดรู้ที่กายไม่กำหนดรู้ที่ใจเราก็ยังถ้ากำหนดรู้แล้วก็เท่ากับเราเรียนรู้ศึกษาก็คือการที่เรามองดูศึกษาดูนั่นเองแต่ถ้าเราไม่กำหนดรู้ไม่กำหนดรู้บ่อยบ่อยบ่อยก็คือไม่เจริญสติเข้าไปที่กายที่ใจนี้ก็เท่ากับเรานั้นไม่เรียนรู้ศึกษาที่กายนี้ที่ใจนี้เมื่อไม่เรียนรู้ศึกษาเราก็ไม่พบความจริงของกายของใจของสิ่งที่มาปรากฏที่ใจเราว่าใจเรานั้นรับรู้สิ่งใดอยู่ใจเรานั้นรับรู้แล้วไม่ปล่อยไม่วางด้วยความยึดความถือด้วยอุปาทานด้วยอำนาจแห่งความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายเข้าไปครอบงำใจของเราจึงทำใจของเรานั้นให้ต้องยึดมั่นถืออยู่ในความกระทำนั้นต่อไปรับรู้นั้นสิ่งนั้นต่อไปซึ่งตรงนั้นแหละพุทโธทรงสอนว่าอุปาทานนั้นทำให้เรานั้นมีทุกข์อุปาทานพอพุทโธทรงสอนว่าถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่จิตใจดวงนี้ต้องเกิดขึ้นรับรู้สิ่งใดๆเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นตัวผัสสะนะผัสสะคือการกระทบสัมผัสมีสามสิ่งด้วยกันนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยแต่ละทางนี้มีสามสิ่งด้วยกันที่มากระทบกันแล้วทำให้เกิดจิตใจขึ้นมารับรู้สิ่งนั้นนะสิ่งที่มากระทบกันนั้นเรียกว่าเป็นผัสสะเช่นที่หูของเราเนี่ยนะหูของเราเนี่ยจะต้องมีประสาทหูนี่เป็นรูปธรรมหนึ่งมีเสียงนั้นสัทธรูปเสียงเข้ามากระทบประสาทหูเมื่อเสียงกระทบประสาทหูแล้วทำให้เกิดจักขุวิญญาณทั้งสามสิ่งนี้พร้อมกันสัมผัสกันพร้อมกันทำให้เกิดเวทนาเห็นไหมเมื่อเกิดทั้งสามสิ่งนี้เป็นเหตุที่จะต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นแล้วผัสสะจึงเกิดเมื่อผัสสะเกิดเวทนาย่อมเกิดเวทนาเกิดขึ้นยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเมื่อเวทนาเกิดยินดียินร้ายหรือสุขหรือทุกข์นั่นเองเกิดขึ้นเมื่อสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นย่อมทำให้เกิดตัณหาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นความยินดีหรือความขัดเคืองใจเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการทยานอยากของใจใจเมื่อยินดีใจก็ทยานอยากไปด้วยความปรารถนาต้องการอยากจะได้สิ่งนั้นๆหรือให้สิ่งนั้นๆมีอยู่ผัสสะอยู่อย่างนั้นนานๆตั้งอยู่เห็นไหมนี่คือความทยานอยากของใจในความรู้สึกยินดีที่เกิดขึ้นนั่นเองในความรู้สึกที่ยินดีเพราะนั้นยินดียินร้ายนั่นแหละจะทำให้เกิดตัวตัณหานะตัวตัณหาความทะยานอยากของใจก็คือการทำงานทางใจปรุงแต่งไปพอปรุงแต่งไปเรียกว่าสังขารสังขารปรุงแต่งเอาอะไรมาปรุงแต่งละเอาสัญญาที่จำได้ในอดีตบ้างจะเป็นอนาคตก็ตามเอามาปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วด้วยสัญญาและสังขารก็ทำให้เกิดความพอใจและขัดเคืองใจก็ตามมาเป็นขบวนอย่างนี้พอตามมาเป็นขบวนตัวสังขารเกิดสังขารพอเกิดขึ้นนะก็ทำให้เกิดทำไมมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นก็มีอุปาทานเมื่อมีตัณหามีอุปาทานก็มีการทำงานทางใจคือใจที่เจตนานั้นก็คือการทำงานทางใจก็คือเป็นกรรมภพคือเป็นภพชาติเมื่อมีเจตนาเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นภพเกิดขึ้นเมื่อภพเกิดขึ้นก็มีชาติเกิดขึ้นชาติเมื่อมีชาติเกิดขึ้นก็มีชราและมรณะเกิดตามมาเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท
ที่ไร้กันไปอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างนี้นั่นเองเมื่อมีชรามรณะก็เป็นไงก็เศร้าโศกพิริพิไรรำพันนี่แหละคือกองแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรียกว่าเป็นชาติหนึ่งของตัวกูของกูที่เกิดขึ้นนั่นเองที่ความรู้สึกว่ามีตัวเราเกิดขึ้นนะเพราะความไม่รู้พอเวทนาเกิดขึ้นปั๊บความเพลินที่เข้าไปในเวทนานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะมีตัวเราของเราเกิดขึ้นเห็นไหมพอมีความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ได้ว่าเพราะความยินดียินร้ายนั่นแหละเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นะมีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราความยินดียินร้ายมันไม่ใช่เรามันเป็นแต่เพียงสภาพธรรมเป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่เพียงจิตเป็นแต่เพียงรูปธรรมเป็นแต่เพียงนามธรรมเมื่อเห็นอย่างนี้ใจเราก็สลัดคืนจากความเป็นเราเป็นของเราออกไปเมื่อตัดคืนความเป็นเราเป็นของเราออกไปตัวตนของเราเมื่อตัวตนเราสลัดคืนตัวตนของเราออกไปมีความเห็นความรู้ว่าเราไม่มีนั่นเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติก็จะไม่ทำให้เรานั้นจะต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์อยู่นั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เขามีกฎของความเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงความสุขก็เปลี่ยนแปลงเวทนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็สลัดความไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์แต่สุขเป็นอะไรสุขเป็นเวทนาแล้วใครรู้ล่ะเวทนามีอยู่เมื่อความรู้สึกมีอยู่เป็นสุขอยู่ใครรู้จิตรูปนามธรรมนามธรรมเป็นจิตรู้อยู่จิตรู้อยู่จิตเป็นสภาวะธรรมธรรมชาติที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เป็นของจริงมีจริงที่เกิดขึ้นมีอยู่แต่เกิดขึ้นแวบหนึ่งเปลี่ยนแปลงดับไปทันทีกลับไปมองดูไม่มีอีกแล้วสิ่งนั้นจิตนั้นไม่มีแต่ที่มีอยู่เห็นอยู่เกิดใหม่พอเราดูอยู่จึงเห็นและเราจะเห็นความขาดตอนอย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเพราะนั้นภพชาติก็จะถูกตัดตอนลงไปเพราะอุปาทานนั้นถูกสลายไปด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตามดูตามรู้ไปนั่นเองนะเพราะนั้นก็ขอให้นักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟังไปเพลินๆก็แล้วกันนะที่ไม่เพลินก็คือเจริญสติป้ายนะเจริญป้ายสติสัมปชัญญะเนี่ยเจริญเป็นมั้ยนะระลึกรู้สึกที่กายเนี่ยนะกายของเราเนี่ยดูไปนะผมขนเล็บฟันหนังตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้านั่นนะดูเห็นกายตรงไหนก็เห็นเวทนาที่นั่นนะเห็นไหมนะไม่เห็นเวทนาใช่ไหมมองดูสิมองดูที่กายไปเลยนะตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้านั่งอยู่ใครที่นั่งอยู่นะหรือใครที่ยืนอยู่ดูฝ่าเท้าเดี๋ยวแฟบตั้งแต่ปลายผมไปถึงตัวที่ฝ่าเท้าเห็นเวทนาเลยเห็นไหมถ้าเห็นเวทนาตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเห็นเหมือนกันไหมเท่ากันไหมนะเวทนาที่มีอยู่อะความรู้สึกสบายไม่สบายที่กายเราน่ะมีอยู่เท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยนะผู้ที่นั่งอยู่จะเห็นว่าสะโพกทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างเป็นไงความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราถ้าเรามองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือมองเข้าไปว่าเป็นความร้อนๆตึงๆนะเห็นไหมมองเข้าไปที่ขาซ้ายขาขวาเนี่ยก็จะเห็นได้เห็นอย่างนี้แหละแล้วเรียกว่าเจริญสติเจริญสติในอะไรที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามองกายเข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามองแล้วเพื่ออะไรมองแล้วก็จะเห็นเวทนาพอเห็นเวทนาแล้วเพื่ออะไรเรียนรู้ศึกษาเวทนาไปพอเวทนานั้นคืออะไรกันแน่คืออะไรที่กายเวทนาที่กายคืออะไรร้อนๆอยู่ธาตุไฟเตโชธาตเห็นไหมแข็งๆอยู่มีไหมเราดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าร้อนไม่เท่ากันขาทั้งสองข้างร้อนไม่เท่ากันความเตโชธาตธาตุไฟแตกต่างกันแล้วนะไฟข้างนี้มากไฟข้างนี้น้อยเห็นไหมเราก็เห็นว่าเพราะชีวิตของเราก็จะเป็นแต่สภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นคือความรู้สึกนั่นเองนะธาตุดินน้ำไฟลมที่กายนี้
เป็นรูปธรรมนี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะรู้ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมถ้าเป็นคำพูดนั่นยังเป็นสมมติอยู่แต่ถ้าเป็นความรู้สึกได้ว่านี่คือธาตุดินก็จะมีสภาวะให้รู้ได้ว่าเป็นสภาวะแห่งความแข็งมีความแข็งตรงใดกระทบที่กายอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละธาตุดินปรากฏอยู่ตรงนั้นและธาตุดินเป็นประธานอยู่ธาตุดินน้ำไฟลมนั้นทั้งสี่ธาตุนี้จะไม่แปลกแยกออกจากกันอีกแล้วถึงแม้กายของเราจะเล็กให้ย่อยสลายเป็นอณูที่เล็กที่สุดกายส่วนนั้นก็ยังมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ในอณูที่เล็กๆส่วนนั้นๆอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ศึกษาได้ว่าสิ่งนั้นปรากฏให้เราเกิดขึ้นรับรู้ว่าเมื่อกายสิ่งนั้นกายนั้นๆมีอยู่มีความแข็งอยู่ความรู้สึกแข็งย่อมมีความรู้สึกแข็งมีอยู่นั่นคือเป็นจิตแต่แข็งๆนั้นเป็นสภาวะของรูปธรรมคือธาตุดินเมื่อเห็นธาตุดินใจเราเคยน้อมไปรู้ว่าโอ้ถ้ามีธาตุดินที่ไหนต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ที่นั่นด้วยอากาศธาตุอยู่ที่นั่นด้วยเพราะนั้นเราก็มองดูกายของเราไปว่าตัวเรานี่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีตัวเราเลยเห็นไหมกายของเราก็ย่อยสลายออกเป็นรูปดินบ้างรูปน้ำบ้างรูปไฟบ้างรูปลมบ้างรู้ได้ไงรู้ได้จากความรู้สึกที่ใจเราไงใจเราที่เรานั้นมีปัญญารู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเป็นแต่เพียงธาตุที่ปรากฏเกิดขึ้นใจเราก็จะมีอะไรมีหลักของการที่จะโยนิโสมนสิการคือกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเห็นไหมสิ่งใดๆปรากฏร้อนๆมีอยู่โอ้กายนี้ถ้าเราไม่กระทำไว้ในใจโดยแยบคายโอ้ฉันเป็นทุกข์เหลือเกินฉันเลยใช่ไหมฉันทันทีปรุงแต่งยึดมั่นเป็นตัวเราของเราเกิดขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นมีโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาด้วยพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้และให้รู้ด้วยความมองดูอยู่รู้อยู่ประจักษ์อยู่กับใจของเราด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่สิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นให้เรานั้นได้เป็นสังขารขันธ์เป็นปัญญาที่จะตัดกระแสแห่งความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นของเราออกไปเสียในขณะจิตนั้นถ้ายังไม่ถึงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปฝึกหัดอบรมจิตใจของเราไปด้วยการดูเข้าไปดูนั่นเองฮะรู้จักดูไหมเอาใจเราดูอะแต่เราตามดูตามรู้ชีวิตของเรามาปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะแค่ดูเป็นดูใจยังดูใจก็ยังไม่เคยเห็นเลยจะมองเห็นใจได้ก็ดูกายไปก่อนพอมองกายได้ก็จะมองเวทนาได้เห็นไหมมองเวทนาได้ก็จะมองเมื่อมองเวทนาคือความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกก็มีความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นน่ะจิตเป็นผู้รู้เนี่ยนะจิตจะเกิดขึ้นเฉยๆไม่ได้จะต้องเกิดกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยหรือเฉยๆอย่างนี้นะจิตจะเกิดรับรู้อย่างเดียวไม่ได้มีอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสังขารเกิดพร้อมกับจิตด้วยมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตด้วยสิ่งปรุงแต่งจิตก็คือเฉยบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างนี่ไงพระองค์จึงสอนให้เรานั้นมาดูความรู้สึกให้เห็นว่าเมื่อมีการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นแล้วนะ มันหมดเวลาแล้วมั้งเขาบอกสังขารร่างกายเนี่ยเขาบอกเขาเตือนแล้วบอกหมดเวลาแล้วไปได้แล้ว4:30แล้วนะ เดี๋ยวอาจารย์ชันชัยมายังไง ญาติโยมก็มีบุญเนาะไม่ค่อยมีความทุกข์ทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะ
เป็นโรคประจำตัวนะเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยอาตมาเป็นตั้งแต่วัยตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วจนกระทั่งช่วงนี้ก็ต้องเป็นอยู่ ก็ดีนะที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์รุมเร้าเราเนี่ยยามใดที่เรามีทุกข์เนี่ยพระองค์ทรงสอนว่ายามใดที่รู้เห็นว่าพอเห็นทุกข์จึงจะรู้ธรรมพระองค์ทรงสอนนะพอทุกข์นั้นพระองค์ทรงให้กําหนดรู้กายของเราใจของเราเนี่ยกําหนดดูว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะทุกข์มันอาจจะเล็กน้อยทุกข์ก็คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยอย่างอาตมาขนาดเนี้ยไออยู่ขนาดนี้ใช่ไหมมันไอไม่ปกติมันทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องไอออกมามีปฏิกิริยาทางกายก็ทำปฏิกิริยามา นะด้วยอำนาจของใจใจนั้นถูกบีบคั้นทางกายกายถูกบีบคั้นแล้วก็บีบคั้นใจด้วยเมื่อใจถูกบีบคั้นปั๊บใจก็ไปสั่งกายให้ทำปฏิกิริยาธาตุดินน้ำไฟลมก็มาแล้วนะขณะนี้อาจารย์จันชัยมาแล้วนะมีผู้มาทายุถวายยาแต่ยานี่แก้ไอ้มาเนี่ยนะก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับเราเนกัมมะทั้งชายและหญิงและทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ขอให้สมความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ในการประพฤติปฏิบัติที่จะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ปรารถนาซึ่งความสุขก็ขอให้ได้ซึ่งความสุขปรารถนาให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ก็ขอให้สมความปรารถนาซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ